โมดัมคัชพาเยือนแดนศักดิ์สิทธิ์ขอพรย่านาคีไหว้ปู่นาคาปรากฏว่ามีภาพหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตต้องแห่ซูมกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นภาพของโมดัมที่ยืนลักษณะพิงกับต้นไม้อยู่โดยที่มีวุ้นเส้นวฤติภาดีเจมะตูมและก็เจ้าหน้าที่อุทยานร่วมเฟรมอยู่ด้วยแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตต้องส่องและก็ส่องอีกก็คือขาของโมดัมพร้อมกับคอมเมนต์ในแง่มุมต่างๆที่แปลกไปพร้อมกับภาพด้านไปถ่ายติดขาของโมดัมแต่ด้านหายไปครึ่งหนึ่งก็เลยทำให้ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์สนั่นเลยอาทิเช่นใช่ค่ะสะดุดตาเลยขาหายใช่ค่ะแวบแรกที่เห็นเลยขนลุกค่ะขาของคุณโมดัมมีอะไรเกาะอยู่ด้วยเป็นต้นในขณะที่มีคนมองว่าเป็นมุมกล้องหรือไม่หรือว่าหลายๆคนอาจจะมองเป็นสิ่งลึกลับ